สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีธุระมาบ้านพ่อเฒ่าเพิ่นก็เลยแวะมาถ่ายคลิปล้างบ้านเนาะหลังจากไปคนน้ำกรดยางสวนยางเจ้าของแล้วก็เลยแวะลงมาธุระเพื่อนเพิ่นนะฮะเลยมาเบิ่งสวนยางของพ่อเฒ่านะครับอันนี้เป็นยางเพิ่นปลูกล้างบ้านเนาะปลูกล้างบ้านประมาณ40 ต้นนี่แหละครับจะให้เบิ่งมุมกว้างๆเนาะประมาณ40 ต้นนี่แหละตัวที่มันต้นน้อยต้นใหญ่นะครับต้นน้อยต้นใหญ่คะกันไปเบิ่งแล้วกันอาจสิเป็น1,600นะครับผมนับเบิ่งประมาณ40 ต้นนี่แหละเพิ่นกะได้กีดเอาไปขายน้ำมูอยู่ได้ครับ40 ต้นนี่ก็ได้กับประมาณเข่งน้อยแล้วฮะเข่งน้อยเข่งน้อยกับประมาณ40 โลนี่แหละครับ40 กิโลที่เพิ่นขายแต่ละเทื่อเนาะ40 โล30 กว่าโลยังประมาณนี้นะครับกับคือเป็นเงินแล้วก็ได้สีใหญ่อยู่ประมาณ800-900 บาทนะครับ800-900 บาทช่วงหนาวๆก็หอด1,000อยู่ครับแต่ล่าสุดที่ขายมานี่ได้อยู่ประมาณ700 กว่าบาทนะครับเพราะว่ายางมันใบเริ่มร่นแล้วเนาะอันนี้เป็นเนื้อที่ล้างบ้านเพิ่นนั่นนะครับมันเนื้อที่มันเหลือสำนีเพิ่นก็เลยปลูกยางทิ่มไว้เนาะบ่ได้ดูแลปานใดนะครับปลูกตามมีตามเกิดเนาะก็บ่ได้ค่าฟื้นค่าไฟครับพี่น้องก็ดีกว่าบ่มีนะครับแต่ว่ายางเพิ่นนี่ก็ขีดโหดอยู่ครับฝีมือนี่เป็นจังได๋พี่น้องผ่านอยู่บ่นี่เออขีดโหดเลยนะครับเพิ่นกะนี่แหละครับมันบ่ได้ดูแลแต่เริ่มแรกเนาะขั้นแบบว่าหน่อยๆแต่ว่าหน่อยแบบมีคุณภาพต้นเสมอกันนี่ผมว่ามันก็สิได้หลายกว่านี้อีกดอกแต่ว่าอันนี้เพิ่นก็บ่ได้ดูแลแต่เริ่มแรกอ่ะนะครับมันก็เลยต้นน้อยต้นใหญ่ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับก็เสียดายอยู่ก็ได้แต่ว่าเสียดายเนาะเพราะว่ามันย้อนเวลาอัดบ่ได้แล้วเนาะคันเฮาวางแผนแต่เริ่มแรกนะครับถึงเนื้อที่มันหน่อยๆนะแต่ว่าเพียรปฏิบัติให้ดีนะครับผมว่ามันก็สิได้อยู่ประมาณปุ๋นแล้วครับนี่50 โลก็สิได้อยู่แล้วครับนี่40 ต้นก็คันเฮาดูแลดีๆเนาะว่าดูแลดีๆให้ต้นมันใหญ่ๆเสมอกันคือว่ามีเนื้อที่มันหน่อยนะครับบางคนก็เข้าใจอยู่ว่าเนื้อที่มันบ่มีนะครับแต่ว่าเนื้อที่มันหน่อยแต่ว่าใส่เนื้อที่ให้มันเป็นประโยชน์และดูแลให้มันได้นะครับผมว่ามันก็สิได้หลายกว่านี้อยู่นะเพราะว่าต้นทุนของบางคนมันก็บ่คือกันเนาะบางคนก็มีบ่มีดินแน่นะครับบ่มีดินแน่เนื้อมีดินแบบจำกัดจังซี่นะครับคันเฮาดูแลดีๆเพียรดีๆมันก็ใครก็บ่มีนะครับก็คือยางของเพิ่นนี่แหละฮะเพิ่นก็ได้พอได้ค่าไฟอยู่ได้ล่ะครับเดือนนึงเพิ่นก็ขาย3 เทื่อกันนะครับ10 มื้อขายนี่เพิ่นก็ขายแต่ละเทื่อเพิ่นก็ได้เงิน700 บาท800 บาท900นะครับก็แล้วแต่ยางราคาขึ้นราคาลงเนาะแต่ทางนั้นทางนี้ก็ใครก็บ่มีนะครับใครก็บ่มีอยู่ฉะนั้นนะครับใครมีเนื้อที่หน่อยที่คิดอยากปลูกนะฮะมันเนื้อที่บ่หลายเนื้อที่แบบจำกัดนะครับก็ปลูกก็ดีครับก็ใครก็บ่มีนะคือยางของเพิ่นนี่แหละครับก็พอได้ค่าฟื้นค่าไฟอยู่เนาะแต่ว่าเฮาต้องดูแลให้มันดีๆนะครับ
ให้ต้นมันสมบูรณ์ให้มันเสมอกันมันก็ใครก็บ่มีอ่ะนะคลิปนี้ก็บ่มีหยังครับแค่มาถ่ายให้เบิ่งของพอเฒ่ายางประมาณ40ต้นนี่แหละครับก็สภาพตามสิเห็นนี่แหละเพิ่นก็ได้เงินขายแต่ละเทื่อก็ได้ประมาณนี่แหละครับ700บาท800 900นะครับก็แล้วแต่ดวงยางออกหน่อยออกหลายแล้วก็ราคานะครับเดือนหนึ่งก็สิได้อยู่นะครับประมาณ 2,000 กว่า 3,000 นี่แหละขั้นตีเป็นเดือนเนาะแต่ว่าขั้นแต่ละรอบนี่ก็คือยางที่เบาสู้ฟังนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันเนาะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้กับช่องไนเดอร์ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับใบเริ่มล้นแล้วนะครับพี่น้อง